เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหมู่4ตำบลคลองกระจงที่สวรรคโลกสุโขทัยนะครับซึ่งล่าสุดนายประพลสอนธรรมปลัดอาวุโสอำเภอสวรรคโลกพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนราธิปคนธรรมภูมิกับการสภ.สวรรคโลกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่นะฮะนี่เป็นภาพเมื่อเช้านี้ที่ทุกฝ่ายเลยเนี่ยมาสนที่กำลังกันแล้วก็วางแผนเพื่อที่จะค้นหาอีกหนึ่งคนที่สูญหายจากบ้านถล่มนะครับแล้วก็หายไปพร้อมกับกระแสน้ำในแม่น้ำยมหลังจากเมื่อวานเนี่ยมวลน้ำยมที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี้นะครับเริ่มต้นคือไปซ้อตะหลิ่งพังก่อนครับทำให้ตัวบ้านที่อยู่ริมน้ำเนี่ยซุดตัวนะครับตอนแรกเนี่ยซุดตัวก่อนยังไม่ได้พังไปทั้งบ้านนะครับพอบ้านเริ่มซุดตัวเจ้าของบ้านพร้อมด้วยเพื่อนบ้านรวมๆแล้วประมาณ10คนเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าวครับเพราะว่าตอนแรกมันยังดูปลอดภัยอยู่นะฮะไปช่วยกันขนของเอาของมีค่าออกมาแต่ระหว่างที่10คนกำลังง่วนอยู่กับการเก็บของฮะเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือตะหลิ่งเนี่ยมันซุดลงไปเพิ่มอีกก็เลยทำให้ตัวบ้านนะฮะถล่มลงไปไหลไปตามกระแสน้ำเลยคือในจำนวนนี้เนี่ย6คนเข้าไป10ใช่ไหมฮะ6คนเนี่ยเอาตัวรอดคือว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งได้จากนั้นฮะเจ้าหน้าที่ออกตามหาช่วยขึ้นมาได้อีก3คนซึ่ง3คนที่ช่วยขึ้นมาได้เนี่ยเจ็บสาหัส1อีกคนเนี่ยเสียชีวิตอีกคนก็คือรอดมาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะท่านผู้ชมฮะยังเหลืออีก1คนที่ยังหาไม่เจอคือเด็กหญิงชุติมากำทองอายุ10ปีเท่านั้นเองนะครับเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ก็เลยแบ่งกำลังนำเรือท้องแบนล่องไปตามแม่น้ำยมเพื่อค้นหาทางน้ำเลยนะครับจุดที่เจ้าหน้าที่ค้นหาก็คือบริเวณต้นมะกอกครับเพราะว่าต้นมะกอกเนี่ยจุดนั้นคือไปเจอผู้บาดเจ็บติดอยู่ใต้ซากดินโคลน2คนนี่คือเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมที่เจอแล้วก็ช่วยขึ้นมาได้แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันจะมีพวกเศษซากแล้วก็ดินโคลนทับถมสูงอันนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคในการค้นหาเลยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ใช้การเดินเท้าค้นหาตามเส้นทางเลียบแม่น้ำยมใกล้จุดเกิดเหตุนะครับเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยกัดเซาะดินเป็นโพรงลึกเลยซึ่งก็อาจจะเกิดอันตรายต่อทีมค้นหาได้ครับนี่นะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดก็ยังคงค้นหาน้องผู้หญิงอีก1คนที่ยังสูญหายอยู่นะครับค่ะ